สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1055แช้งโกรธสุดๆระเบิดฮาคิราชันกับเงื่อนไขการเปิดตัวของอาวุธโบราณพูตันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชนะครับในตอนที่1055นะครับซึ่งเนื้อหานั้นก็จะหนักจะเต็มสุดๆเลยหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็ค่อนข้างละเอียดระดับนึงเลยนะและหากคุณนั้นนะครับยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนนะครับก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับหากกดแล้วและอยากจะได้นะครับของเล่นดีๆนะครับผมขอแนะนำสิ่งหนึ่งแล้วกันนะครับให้กับทุกคนสายอนิเมะญี่ปุ่นห้ามพลาดหากคุณชอบการ์ตูนไม่ว่าจะเป็น One Piece Naruto Dragon Ball Attack on Titan One Punch Man Jujutsu Kaisen หรือชอบน้องอาเนียอย่าง Spy Family หรือการ์ตูนโคตรเทพที่กำลังจะกลับมาอย่าง Hunter x Hunter ในเมื่อคุณชอบตัวละครจากการ์ตูนเหล่านี้และอยากจะเก็บของสะสมโมเดลฟิกเกอร์สวยๆของแท้จากการ์ตูนเหล่านี้และช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดสูงสุด 50% หรือลดเพิ่มอีก 15% นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดการลดได้เลยนะครับเรียกได้ว่าลดจัดหนักจัดเต็มสุดๆเลยสำหรับ Lazada คุณนั้นต้องห้ามพลาดสำหรับตลาดนัดของเล่นจากแอป Lazada แหล่งรวมของเล่นคุณภาพมีให้เลือกเยอะแยะลดก็เยอะสุดๆมั่นใจส่งถึงบ้านแน่นอนถูกและดีและของแท้สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอยากจะได้ตัวไหนนะครับที่เกี่ยวกับการ์ตูนที่คุณนั้นดูช่องผมนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เลยสำหรับปกตอนมังงะวันพีชในตอนที่1055นี้นะครับจะเป็นปกสีนะครับโดยจะเป็นปกในการโปรโมทมูฟวี่วันพีชฟิล์มเรดนะครับโดยจะเป็นการวาดโดยอาจารย์โอดานะโดยเราจะเห็นนะครับก็จะมีทั้งลูฟี่แชงนะครับแล้วก็น้องอุตะนะครับอยู่ที่หน้าปกของตอนนี้โดยเปิดตอนของมังงะวันพีชในตอนนี้นะครับจะถูกเริ่มต้นขึ้นณเมืองหลวงดอกไม้นะครับโดยเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนามิทามะและก็ซุดนะครับทั้ง3เนี่ยกำลังนะครับสนุกสนานมากๆเลยนะครับกับงานเลี้ยงงานปาร์ตี้นะครับและกำลังฟินสุดๆเลยนะครับกับอาหารที่โคตรอร่อยเลยผมว่าทามะน่าจะฟินสุดเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้กินอะไรอร่อยๆมานานแล้วและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับก็คือนอกนครหลวงดอกไม้นะครับโดยในตอนนี้โมโนสุเกะนั้นนะครับก็คือโจมตีเข้าใส่เรียวคุกิวซึ่งยามาโตะนะครับที่เฝ้ามองดูการต่อสู้อยู่นะครับต้องการจะไปช่วยเหลือโมโมะเสือเกินแต่ว่าโมโมะนั้นนะครับปฏิเสธความช่วยเหลือนะครับให้ยามาโตะนั้นมองดูการต่อสู้ก็เพียงพอแล้วเพราะเดี๋ยวพี่จะฉายเองนะครับเดี๋ยวโมโมสุเกะนั้นนะครับจะจัดการเรียวคุกิวเองแต่จริงๆแล้วก็ใช่ว่าจะไม่มีคนช่วยเลยนะเพราะว่าไรโซ1ใน9ปลอกดาบแดงนะครับใช้เทคนิคการต่อสู้ของตนเองนะครับที่เรียกว่านินโปมากิมากิโนเจสึนะครับโดยจะเป็นการโจมตีเป็นไฟนะครับโจมตีเข้าใส่เรียวคุกิวซึ่งเรียวคุกิวนะครับที่ถูกไฟของไรโซนั้นโจมตีนะครับพี่แกนั้นก็ทุรนทุรายนะครับด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นการกวนส้นทีนะครับของเรียวคุกิวนะครับโดยเรียวคุกิวนั้นนะครับแกล้งทำเป็นเจ็บเท่านั้นและพี่แกนะครับก็สวนกลับนะครับไรโซในทันทีโดยใช้ท่านะครับโบคารินโดยท่านี้สามารถหยุดไฟนะครับที่พยายามจะโหมไหม้นะครับทางด้านป่าไม้ของเรียวคุกิวได้นะครับแม่จินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะเป็นท่าในรูปแบบไหนเนาะท่านะครับที่แบบว่าหยุดการโจมตีขนาดนั้นได้เรียวคุกิวนะครับก็เลยพูดตอบกลับไปนะครับแบบกวนๆแกคิดว่าพวกแกนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะชนะกองทัพเรือได้หรือไงระดับพลเรือเอกเนี่ยมันไม่แสดงความอ่อนแอให้แกได้เห็นเนี่ยแบบแจ่มแจ้งขนาดนั้นหรอกและเรียวคุกิวนั้นก็เริ่มตอบโต้ในการต่อสู้ต่อนะครับโดยการใช้นะครับรากไม้ของตนเองนั้นทิ่มเข้าไปนะครับที่ร่างของไรโซและค่อยๆดูดนะครับซึมร่างกายของไรโซไปนะครับก็น่าจะฟิลคล้ายคิงกับควีนนะครับร่างของไรโซแน่นอนนะครับว่าก็ต้องเริ่มผอมลงแหละหากโดนดูดเข้าไปนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มจึงทำให้คาวามัตสึนั้นนะครับจึงต้องรีบช่วยเพื่อนของตนเองนะครับแต่ว่านะครับต่อให้เขาพยายามจะตัดรากไม้ของเดียวคุกิวยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่รากพวกนี้นั้นนะครับก็สามารถเติบโตได้นะครับก็คืองอกออกมาเรื่อยๆและในท้ายที่สุดนะครับเรียวคุกิวนั้นก็สามารถจับนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนจิโร่คาวามัตสึนะครับเจ้าเหมียวเนโกะมามูชิเอาไว้ได้และเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่โคซุกิสุกิยากินะครับโดยในตอนนี้เนี่ยได้พาโรบินกับลอนะครับไปณสถานที่ลับสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งโรบินนั้นนะครับก็มีการแซวแหละครับว่าลอนั้นได้กลิ่นของเธอหรือเปล่าเนี่ยเลยตามมาถึงนี่นะครับลอนะครับก็เลยด่ากลับไปนะครับว่าไม่ใช่หมาเว้ยเลยมาตามโรบินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวความลับด้วยเช่นกันก็เลยตามมาแต่สุกิยากินั้นนะครับก็พูดตัดบทก่อนนะครับว่าไอเส้นทางลับนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่เคยบอกไคโรกับเจ้าโอโรจิมาก่อนเลยแต่ด้วยความที่ว่าแจ็คนั้นเป็นคนของเผ่ามนุษย์เงือกนะครับจึงใช้เวลาไม่นานนะครับในการค้นหาโพนิกิฟเจอโรบินก็เลยถามเลยครับว่าเผ่ามนุษย์เงือกนั้นเกี่ยวอะไรด้วยนะครับแต่ว่าสุกิยากินั้นนะครับก็ตัดบทไปเสียก่อนโดยสุกิยากินั้นนะครับเริ่มเล่านะครับเรื่อง
ราวของประเทศวาโนะว่าในอดีตนั้นประเทศวาโนะนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างโดยทางลับที่สุเกียกี้พาไปนั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะลึกเลยนะครับโดยมันลึกลงไปนะครับเรียกได้ว่าใกล้ๆนะครับท้องทะเลเลยโดยจะมีกระจกกั้นเอาไว้นะครับโดยโรบินนั้นพยายามคลานเข้าไปนะครับให้ลึกที่สุดในรูนะครับเพื่อเข้าได้แต่ว่าลอนั้นก็ช่วยนะครับในการเทเลพอร์ตในการเข้าไปโดยทั้ง2คนนี้นะครับได้เห็นนะครับโดยจะเป็นการเห็นผ่านกระจกนะครับโดยจะเป็นซากปรักหักพังของเมืองโบราณนะครับใต้ท้องทะเลสุเกียกี้ก็เลยบอกเลยแหละครับว่านะครับซากปรักหักพังพวกนี้เนี่ยเป็นดินแดนแห่งหนึ่งของประเทศวาโนะที่ดำรงอยู่นะครับเมื่อ800ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่านะครับน้ำทะเลนั้นหนุนสูงนะครับจึงทำให้เมืองโบราณบางส่วนนั้นนะครับก็คือจมน้ำไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคนในอดีตการนั้นเนี่ยก็พยายามบำรุงรักษาเมืองนี้ไว้ภายใต้ท้องทะเลและสุเกียกี้ยังบอกเลยครับว่าหากประเทศวาโนะนั้นนะครับไม่แบบว่าจมน้ำไปนะครับประเทศนี้จะมีขนาดใหญ่นะครับกว่าประเทศวาโนะในปัจจุบันนี้เนี่ยประมาณ3เท่าด้วยกันนะครับซึ่งมันตั้งอยู่ที่ด้านล่างภูเขาไฟฟูจินะครับที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเลก็คือตั้งอยู่ใต้ภูเขาไฟประมาณแบบนั้นและสุเกียกี้ยังบอกเลยครับว่านะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับน้ำเนี่ยก็เริ่มตกลงมานะครับจากส่วนบนของภูเขานะครับจนเกิดเป็นน้ำตกนะครับก็คือจะเป็นที่ที่ลูฟี่นะครับหรือว่าบิ๊กบัมนั้นพยายามปีนขึ้นมาเวลาเข้าประเทศวาโนะนี่แหละจึงทำให้นะครับด้านล่างของบันไดสุเกียกี้นะครับก็เปิดให้ดูนะครับเป็นห้องขนาดใหญ่เลยที่มีรถโพนิกิฟอยู่นะครับโรบินก็เลยบอกแหละครับว่าถ้าหาได้อีกแล้วก็นะครับจะสามารถไปรับเทลได้แล้วนะอีกในอนาคตและสุเกียกี้ยังบอกเลยแหละครับว่าเขารู้นะครับว่าอาวุธพลูตันนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเขานั้นก็ไม่เห็นอาวุธนี้มาก่อนเลยเขาจึงไม่สามารถนะครับให้โรบินกับลอได้เห็นแหละครับว่านะครับไออาวุธพลูตันอยู่ที่ไหนนะครับก็คือเป็นปริศนาแหละว่าอาวุธพลูตันนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่วาโนะนะครับแต่อยู่ตรงไหนยังไม่รู้แต่ว่านะครับสุเกียกี้บอกแหละครับว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการที่อาวุธพลูตันนั้นจะปรากฏตัวขึ้นนั้นก็คือมันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับกับการเปิดพรมแดงประเทศวาโนะนี่แหละเพราะว่านะครับหากเปิดพรมแดงประเทศวาโนะนะครับเท่ากับว่าอาวุธพลูตันนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งมันก็ยังเป็นแบบว่าปริศนาอยู่นะครับอันนี้ต้องไปรอดูตัวเต็มอีกทีนะครับคือตัวเต็มเนี่ยผมว่าน่าจะอธิบายเข้าใจได้ง่ายกว่านี้เนื่องด้วยว่ามันยังเป็นเพียงแค่สปอยนะครับอาจจะยังงงๆอยู่ณส่วนนี้นะครับแต่ว่าเอาง่ายๆเลยหากเปิดประเทศวาโนะเท่ากับว่าอาวุธพลูตันนั้นนะครับก็จะปรากฏขึ้นด้วยเช่นกันโรบินก็เลยถามนะครับสุเกียกี้แหละครับว่ารู้หรือเปล่าทำไมโอเด้งนั้นถึงอยากจะเปิดประเทศวาโนะเหลือเกินเท่ากับว่านะครับเป็นการปรากฏตัวขึ้นของอาวุธโบราณพลูตันสุเกียกี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยก็คือมันร่วงรู้มานะครับจากตระกูลของพวกเขาอยู่แล้วและสุเกียกี้ยังบอกอีกแล้วครับว่าเขาก็ไม่รู้ด้วยเช่นกันนะครับว่าโอเด้งนั้นค้นพบอะไรนะครับในการเดินทางของเขานะครับที่ไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลและการถูกตัดไปที่พลเรียวคุกิวนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ด้านนอกนะครับของนครหลวงดอกไม้นะครับโดยเรียวคุกิวนั้นก็กำลังต่อสู้นะครับกับก้าวปอกดับแดงอยู่นะครับแล้วก็ยามาโตนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มาช่วยเหลือในการต่อสู้โดยเรียวคุกิวก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าไคโดนั้นเนี่ยยังอยู่ที่ประเทศแห่งนี้ต่อเขานั้นก็คงจะไม่มาที่นี่หรอกเพราะว่าไคโดนั้นเป็นศัตรูนะครับที่อันตรายสุดๆของประเทศวาโนะและเรียวคุกิวก็บอกเลยครับว่าให้เหล่าก้าวปอกดับแดงนั้นเนี่ยพาเขานะครับไปหาเจ้าหมวกฟางลูฟี่ซะนะครับและเขานั้นนะครับจะเอาเจ้าหมวกฟางลูฟี่นั้นออกจากประเทศนี้ไปยามาโตนะครับก็เลยบอกมนุสึเกะว่านะครับพวกเรานั้นเนี่ยควรขอความช่วยเหลือจากลูฟี่และคนอื่นๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะแพ้อะไรแบบนี้ไม่ได้แต่มนุสึเกะนั้นนะครับร้องไห้ออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเขานั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากลูฟี่หรือยามาโตเขานั้นนะครับจะขอนะครับเป็นคนปกป้องเองโดยมนุสึเกะก็บอกยามาโตแหละครับว่ายามาโตนั้นเนี่ยถูกขังไว้ที่โอนิงะชิมะมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นอิสระเสรีแล้วนั่นคือเหตุผลที่อยากจะให้ยามาโตนั้นไปจากที่นี่ซะและโมโมก็บอกอีกแล้วครับว่าเขานั้นเนี่ยจะไม่สามารถนะครับพึ่งลูฟี่กับโซโลและคนอื่นๆได้ตลอดเวลาหรอกจึงทำให้เขานั้นนะครับจะต้องปกป้องประเทศนี้นะครับจากศัตรูทั้งหมดด้วยตัวของตนเองเรียวคุกิวนะครับที่แอบฟังอยู่นะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพูดล้อเลียนในทันทีโอ้ยฉันว่าเนี่ยมันเป็นทัศนคติของเด็กๆไปหน่อยนะเจ้าหนูโมโมไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงพยายามยิงนะครับโบโลเบสนะครับในการโจมตีใส่เรียวคุกิวอีกครั้งนึงซึ่งหนนี้ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ช่วยเหลือก้าวปลอกดาบแดงมาได้นะครับแล้วก็ยามาโตนั้นถึงกับงงเลยนะครับที่มนุสึเกะนั้นสามารถสำเร็จนะครับในการโจมตีท่าโบโลเบสได้แล้วมนุสึเกะเห็นแบบนั้นนะครับจึงโจมตีด้วยท่าโบโลเบสอีกครั้งนึงนะครับและหนนี้นะครับสามารถเผาร่างกายของเรียวคุกิวได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพืชเล็กๆนั้นนะครับที่อยู่ในร่างของเรียวคุกิวนั้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เรียวคุกิวนั้นก็แปลงร่างใหม่อีกครั้งนะครับและก็ต่อสู้นะครับกับทางด้านของมนุสึเกะโดยเรียวคุกิวนะครับก็ด่ามนุสึเกะแหละครับว่าแกน่ะเป็นเพียงแค่นะครับไอเด็กเนี่ยที่วอนนาบีเหลือเกินอยากจะเป็นไคโดและฉันจะเอารากไม้นี่แหละแทงจากปากทะลุถึงตูดแกเลยและทันใดนั้นเองนะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีสายฟ้าสีดำนะครับปรากฏขึ้นนะครับจากระยะไกลนะครับซึ่งทางด้านเรียวคุกิ
ูเห็นนะครับร่างกายของเขานั้นนะครับช็อกนะครับได้เหมือนกับเป็นอัมพาตนะครับณช่วงขณะหนึ่งเลยนะครับและเขานั้นก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเรียวคุกิวนั้นถึงกับตกใจนั่นมันคือฮาคิดผู้พิชิตนี่หรือว่าโจรสลัดกลุ่มผมแดงมันอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เรือของกลุ่มผมแดงนะครับโดยผมแดงแชงคูดนั้นนะครับก็อยู่ใกล้ๆประเทศวาโนโดยในตอนนี้สมาชิกบางคนของกลุ่มนั้นนะครับพยายามบอกแชงแหละครับว่าให้หยุดเถินนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับพวกหน้าใหม่ในกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นลมหมดสติไปหมดแล้วนะครับกับฮาคิที่ทรงพลังของแชงโดยแชงนะครับก็พูดเป็นนัยยะแหละครับว่านะครับในตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องน่าเกลียดเกิดขึ้นนะครับทหารเรือนั้นพยายามจะหยุดยั้งนะครับก็คือยุคสมัยใหม่และแชงก็บอกอีกแล้วครับว่านะครับเขานั้นมีความทรงจำดีๆนะครับบางส่วนเนี่ยกับลูฟี่หรือแม้กระทั่งโมโนสุเกะหรือฮิโอรินะครับในสมัยเด็กและยังมีกล่าวถึงนะครับน้องอุตะด้วยนะครับตัวละครในมูฟวี่ฟิล์มเรดนะครับซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าแชงนั้นนะครับเขาโกรธมากๆด้วยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่เรียวคุกิวนะครับเมื่อเขาเห็นว่านะครับในตอนนี้แชงเนี่ยอยู่ใกล้ๆณสถานที่ตรงนี้เขาจึงตัดสินใจนะครับในการจะหนีออกจากประเทศวาโนไปหลังจากนั้นนะครับยามาโตะนะครับแล้วก็มนุสุเกะแล้วก็ก้าวปลอกดาบแดงนะครับพวกเขานั้นก็ร้องไห้ด้วยความดีใจและกลับไปที่นครหลวงบุปผานะครับเพื่อไปเลี้ยงฉลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับก็คือกลุ่มหมวกฟางนั้นก็กำลังเลี้ยงฉลองกันซึ่งดูเหมือนว่านะครับบางคนเนี่ยจะสัมผัสได้แหละครับว่ามีฮาคิทรงพลังนั้นนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากณสถานที่นี้แล้วก็มีการบอกด้วยแหละครับว่ากลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นนะครับก็เคลื่อนตัวนะครับออกจากประเทศวาโนไปแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสับสปอยเต็มมังงะวันพีซในตอนที่1055นะครับก็เดี๋ยวถ้าตัวเต็มแบบว่าละเอียดจริงๆการพูดคุยของแต่ละตัวละครมานะครับก็เดี๋ยวคงจะทำให้ทุกคนได้รับชมอีกครั้งนึงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะก็ถึงแม้จะเป็นสปอยนะครับแต่เนื้อหามันเยอะมากๆนะช่วงเวลานี้ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับสำหรับตอนนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ